ซิสเตอร์เลยครับเฮ้ยยอดคนที่แบบว่าการแสดงดีมากครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เพี้ยนมาจนทุกวันนี้ต้องไม่แต่ว่าราศีราศีพี่แจ๊คคิดเลยว่าพี่แจ็คจะลดได้ถึง23กิโลอะค่ะมันประหลาดใช่ไหมใช่คือผอมลงมากแล้วมิ้งเคยเล่นละครกับพี่แจ็คตอนนั้นพี่แจ็คแบบอ้วนอ้วนแล้วพี่แจ็คก็บอกว่าจะลดตลอดแต่ว่าไม่คิดว่าพี่แจ็คจะลดได้ขนาดนี้แล้วตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจพี่แจ็คด้วยเป้าหมายเขามีเป้าหมายบ้านครับบ้านต่อว่าราศีธนูพี่ท็อปเหมือนกันทำไมครับเป็นพี่ต๊อกเพราะว่าเขาด้วยพรุ่งนี้ก็ตามแว่นเขาแว่นใครๆก็คุณยังไม่ได้เอาแว่นมาใส่ตอนนั้นเขาเปลี่ยนกันหมดเลยหนูมั่นใจว่าหนูตอบถูกแน่นอนหนูตอบว่าเพราะว่าที่ท้อเลยก็คือว่าชีวิตผมเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเป็นดาราตอนนี้หรอนี่ดาราก็ตอนเด็กๆผมมีปมเรื่องเกี่ยวกับแบบหน้าตาหรือว่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะปมตัวเองมั่นใจครับประหลาดสุดแล้วไม่งั้นไม่ได้อยู่ในวงการแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นมาค่ะพี่บอลครับพี่บอลตอบว่าสองคนนี้นะไม่พี่แจ็คก็พี่ต๊อกเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะมีอะไรที่มันแปลกและดีขึ้นมาเด็กที่มีความที่เราสนิทกับเขาเห็นความพัฒนาการในการด้านสกปรกเพราะว่าที่เขาเป็นผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดคอเป็นสะเก็ดกกก้อนนี่เป็นแผลแบบว่าคือเหมือนคนล้างก้นไม่ถึงแม่จริงๆนี่จริงพุงเมื่อก่อนเขาห้อยต้องยกยกมาแผลเต็มราวพุงนี่เรื่องจริงโอ้ยบอลเลยเล่นแล้วแต่ว่าผมไม่คิดว่าวันนี้เขาจะหายเพราะผมบอกว่าให้แจ็คถ้าเองไม่รักษาเดี๋ยวพี่พาไปพี่เอาเงินออกตังค์ให้เลยเพราะผมเห็นแล้วแบบผมอนาถจริงๆนะสังเวชนะสังเวชเหมือนหมานอนหน้าเซเว่นอ่ะอย่างที่เราเห็นคือน้องประหลาดกลายมาเป็นดีแบบนี้ผมไม่ได้ว่าจะดีขนาดนี้อาจารย์ลิงครบแล้วครับผมอาจารย์ลิงวันราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งแปลกยิ่งดังคือราศีราศีธนูครับยิ่งแปลกยิ่งดังโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เดี๋ยวนี้มันตรงกับความเป็นจริงว่ามันต้องแปลกแปลกแล้วดังใช่ไหมครับอาจจะแปลว่าเป็นห่วงช่วงเวลาของคนที่จะแปลกแล้วได้รับสิทธิ์ในการแปลกนั้นไม่ถูกเกียรติไม่ถูกไม่สนใจชาวราศีที่จะเป็นไปในความแปลกแล้วดังก็ได้แก่ชาวราศีที่มีพลังได้แก่ชาวราศีเมษเนี่ยธาตุไฟสิงห์ธาตุไฟธนูธาตุไฟ3ราศีเนี่ยเป็นราศีอยู่ในไตรภาคีของเน็ตเวิร์คของแรงของกำลังที่จะเกื้อกูลในพลังในการขับเคลื่อนแล้วถ้ามามองให้เด่นชัดราศีที่มีดาวในเรือนสุภะสุภะในทางโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าสำเร็จมีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าแปลกแล้วดังคือชาวราศีธนูเพราะว่าดาวประจำตัวก็เป็นดาวที่ไปอยู่ในภพสุภะด้วยก็แปลว่าโดดเด่นที่สุดเลยนับตั้งแต่11กรกฎาคมปีนี้ไปจนถึงกรกฎาคมปีหน้าแล้วที่สำคัญในห่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวผ่านจากเรือนสุภะแปลว่าความโด่งดังโคจรเข้าไปจั๊กเอกับราหูราหูคือความแปลกครับเพราะฉะนั้นให้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างชื่อเสียงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าอันนำพามาสู่เงินตราและความสำเร็จในด้านการงานเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งแปลกยิ่งดังได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับวันนี้เขาขึ้นชื่อความประหลาดเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วผมเป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่มันแหวกแนวอย่างเช่นแว่นตานี้ครับผมแล้วมันมองเห็นไหมถามจริงเนี่ยเห็นครับผมมันกันแมลงได้นะฮะครับผมกันแมลงที่ไหนครับเห็นจริงเมื่อก่อนผมขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์แมลงชอบเข้าผมก็ไม่มีตัวกันแมลงครับก็เลยเอาซ่อมเนี่ยมาทำครับผมอันนี้ใช้สมองคิดไอ้แว่นธรรมดาเนี่ยกันเต็มๆเลยไม่ดีกว่าเหรอครับถ้าคุณคะช่วยออกหน่อยมันมีข้าวติดอยู่ในซ่อมอะไรในชีวิตที่แปลกสุดทำแล้วแปลกที่สุดในชีวิตตัวเองเคยดื่มน้ำศพหนูครับผมคือตอนนั้นผมไม่รักผมไม่แข็งแรงพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยพูดจริงครับจริงเหรอดูสัมภาษณ์ของโทมัสเฮิร์น
เขาเป็นเด็กไม่แข็งแรงแล้วเขาก็ดื่มน้ำตบหนูไม่ใช่ครับเขาดื่มน้ำเวลา5-6แก้วตอนเช้าแล้วมันมาจากไหนแล้วผมก็เลยเอาแบบอย่างเขาทุกเช้าเลยมาลิน6ขวดดื่มเข้าไปมีอยู่วันนึงเฮ้ยมีหนูอยู่หนูทำไงฮะเออตอนตายอยู่ผมกลายมาเป็นเข้าโรงพยาบาลเลยกินอยู่ต้องหลายวันไม่เป็นไรพอเห็นปุ๊บมันคล้ายไม่ไหวผมมีแทรกอันนึงฮะอะไรผมเคยออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วผมเอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นวงกลมๆแล้วก็เอาหมูปิ้งมาไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่มายองเนสแล้วก็ใส่มัสตาร์ดแล้วก็ข้าวเหนียวแปะแล้วใบตองห่อแล้วก็มัดอาจารย์ให้ผมตกครับผมทำไมอ่ะเขาบอกว่าเป็นไม่ได้มาวันหนึ่งก็มีพวกบริษัทฟาสต์ฟู้ดทำขึ้นมาเขาขายแล้วบอกว่าข้าวเหนียวใช่บอกว่าข้าวเหนียวอาจารย์เขาโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าครูขอโทษครูขอโทษด้วยมันเป็นไม่ได้ทำวันนั้นอาจารย์รวยไปแล้วใช่เขาไม่ได้ประหลาดหรอกคุณเขามีความคิดที่แบบไม่เหมือนใครเท่านั้นเองตอบถูกไปทั้งหมด5คนนะคะมีน้องอู๊ดน้องป้องน้องพลอยน้องแก๊ปแล้วก็น้องบ้านครับเจ้าตัวผิดนะครับช่วงหน้าดีหรือร้ายอันนี้ไม่รู้ต้องดูช่วงหน้าสักครู่ครับ